대박! โมชิโมชิสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะอยู่กับกิปุรีในเกม Last Week Another Incident นั่นเองนะคะวันนี้ก็อยู่กันในวันศุกร์ของเนื้อเรื่องแล้วนะไม่รู้ว่าจะเป็นวันสุดท้ายหรือเปล่านะคะโอเค Day Complete มาถึงก็ Day Complete เลยนะมาเลยมาเลยก็รู้สึกผูกพันอืม07เหรอมาถึงก็เดี๋ยวนะทรงผมแปลกไปปะคิดว่าทรงนี่มันทรงผมนี่มันเดี๋ยวดิเดี๋ยวดินี่มันทรงผมของกัญญานี่แล้วเมื่อกี้ก็ศพของไลลาแล้วนี่ก็รักเรียนนี่มันศพของใครน่ะเดี๋ยวๆๆเมื่อกี้ใช่ตะวันหรือเปล่านะศพเมื่อกี้ไม่แน่ใจนะคะว่าใช่ตะวันหรือเปล่าส่วนนี้ก็ลาตีใช่ไหมโอเคก่อนที่จะเข้าเนื้อเรื่องนะคะกิฟขอพูดสรุปนิดนึงแล้วกันนะคะจากที่เล่นมานะคือเมื่อวานที่จะบอกเมื่อวานก็พี่ลงคืออันนี้พี่เล่นรวดเดียวไม่ใช่รวดเดียวไม่เชิงรวดเดียวดิคือเล่นวันละพาร์ท2พาร์ทนะคะแล้วก็ตัดต่อไว้แล้วก็ยังไม่ได้ลงก็ตอนที่น้องเห็นพี่ปล่อยคลิปนี้ก็คือพี่อาจจะเล่นจบมาเป็นอาทิตย์แล้วนั่นเองนะคะก็จากตอนที่พี่เล่นของวันพฤหัสนะคะกิ๊บก็ได้สังเกตว่าตัวละครทั้ง4ผู้หญิงจะมีทั้งหมดผู้หญิง4ตัวใช่ไหมไม่นับคุณครูนะไม่นับคุณครูที่ออกมาทั้ง2คนแล้วก็พอนะคะก็ผู้หญิงที่ออกมาก็จะมี4ตัวใช่ไหมก็จะมีไลล่ามีตะวันมีจันทาแล้วก็มีกัญญานะคะมี4คนนั่นเองแล้วก็จะมีผู้ชาย1คนก็คือรักเรียนใช่ไหมข้ามรักเรียนไปละกันผู้หญิง4คนเนี้ยจากที่กิ๊บไปคือเห็นเงาของ4คนนี้กิ๊บรู้สึกคุ้นมากนะคะกิ๊บก็เลยไปเปิดภาคแรกนะคะที่กิ๊บแคปไปแล้วอะไรเงี้ยกิ๊บก็ไปดูเฮ้ยมันจะมีฉากนึงนะคะที่พิมพ์ย้อนเวลากลับไปในอดีตแล้วก็เจอกับเงาดำทั้ง4นะคะซึ่งกิ๊บกำลังสงสัยอยู่ว่าเงาดำทั้ง4เนี่ยใช่ผู้หญิงที่ออกมาในเรื่องราวนี้หรือเปล่านะกิ๊บคือดูจากเงาอ่ะกิ๊บได้เอาเงานั้นมาทำเป็นหน้าปกด้วยนะคะก็ดูจากเงาแล้วกิ๊บคิดว่ามันน่าจะใช่นะเว้ยมีทั้งแบบใส่แว่นรัดผมข้างเดียวเป็นตะวันรัดผมข้างแบบไลลาแล้วก็จะมีอีก2ตัวละครปริศนานะคะที่ตัวหนึ่งหัวขาดกับอีกตัวหนึ่งก็สังหรณ์ว่าเนื้อเรื่องจะจบแบบปวดตับแน่ๆเลยสังหรณ์แน่ๆเลยเลยวะไปเราไปเริ่มเข้าเนื้อเรื่องกันต่อดีกว่านะลูกสาวผมอยู่ที่ไหนกันแน่ทำไมโรงเรียนไม่บอกเรื่องนี้แล้วคุณจะแจ้งความหรือยังล่ะครับถึงแจ้งไปมันก็ไม่ได้ช่วยให้ลาตีกลับมาหรอกนะไม่มีใครสนใจตามหาลูกผมเลยจะเย็นก่อนนะครับคุณผู้ปกครองไม่ใช่ว่าลูกคุณถูกใครจับตัวไปหรือครับทำไมคุณถึงเจาะจงที่โรงเรียนนักล่ะไม่ต้องมาปฏิเสธเลยนะลูกฉันหายไปโดยที่ยังไม่ได้เดินออกจากโรงเรียนเลยไม่มีใครเห็นว่าเธอออกมาหลังจากตอนที่ฉันขับรถมาส่งลูกฉันยังอยู่ในโรงเรียนถูกขังอยู่ที่นี่คุณควรจะไม่สงสัยใครอีกแล้วพวกแกนั่นแหละที่เอาตัวลูกของฉันไปไอ้โรงเรียนเฮงซวยนี่จะต้องรับผิดชอบทุกอย่างคืนตัวลูกสาวฉันมันหรือไม่ก็ตายไปซะเอาแล้วไงคะโดนผู้ปกครองเอาเรื่องว่าวันศุกร์นะคะที่7มกราคมไม่อยากให้เป็นวันสุดท้ายเลยอะจะเป็นวันสุดท้ายหรือเปล่าคิดไม่แน่ใจด้วยแต่ว่าไม่อยาก
ให้เป็นวันสุดท้ายนะคะเซฟไฟล์3แล้วกันนะ A2 ก็ไม่อยู่ A2 มันสุกแล้วค่ะเราจะได้เจอกันยายอีกไหมนะเราจะได้เจอเอ็ดเฮ้ยมืดเดี๋ยวเพิ่งสังเกตนะคะว่ามันบ้านที่สุดเลยหวังว่าพาร์ทนี้ขอเทียนเยอะๆหน่อยนะไม่งั้นไม่ไหวแล้วเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนี่มันที่ไหนเนี่ยถ้าเจ้ากลัวที่จะรับรู้ความจริงก็จงขังตัวเองไว้ในห้องนี้เถอะเฮ้ยอะไรนะที่ไหนเนี่ยสักงานน่ะคืออะไรฮัลโหลมืดเกมโอเวอร์ก็ไม่เห็นจะต้องมืดนานก็ได้ปะถ้าเป็นนอร์มอลโหมดก็เห็นปะได้รับหนังสือเดี๋ยวปิดก่อนโอเคเซฟเราคงต้องคอยเซฟแล้วก็คอยจัดการกับน้ำมอโหมดก็ได้เนาะนี่คืออะไรอะได้รับโอเคเก็บระวังพื้นแตกนะคะต้องเก็บไอเทมมาสินะเดินดีๆนะระวังพื้นแตกระวังได้รับไอเทมละโอเคกลับไปเติมแบตดีกว่านะคะเฮ้ยเดี๋ยวเซฟก่อนโอเคโอ้โหรู้สึกกดดันเข้าไปเติมแบตก่อนเติมทางมืดๆเนี่ยแหละโอเคโอ้ยังไงรู้สึกห้องนี้ถึงแม้จะมืดแค่ไหนก็ปลอดภัยอยู่ดีนะคะเพราะมี A2 อยู่ด้วยเกี่ยวอะไรวะเอ้ยไปนี้ไปได้เซฟรัวมืดหน้ามืดจุงเบยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวลืมเปิดกล้องได้ยังไงวะอันนี้มีเด็กผู้หญิงอยู่โอเคเก็บต้องเดินเก็บปริศนาไปเหรอโอเคมาโอ้เก็บโอ้ยวัดดีเอาติดอะไรอ่ะเธอ
คงเป็นปริศนานะคะว่าติดอะไรโอเคได้เวลาเดินกลับไปแล้วค่ะไปเติมแบตนะติดนะโอเคเราจำไว้นะคะว่าทางนี้ติดแล้วเอาสักนิดนึงนะมาเก็บครบหรือยังยังไม่ครบเนาะค่ะตรงนู้นนะคะแต่เซฟก็เซฟไม่ได้บัตรหมดแล้วไงดิฮะกด X ดิอุ๊ยบัตรหมดทำไมเนี่ยเดี๋ยวเข้าห้องเลยโอเคเติมแบตมองไม่เห็นโอเคเติมแบตรู้สึกกดดันมากนะกับความมืดมิดนะนี่คงจะเป็นท้าสุดท้ายแล้วมั้งเนี่ยไม่งั้นคงไม่ให้โหดขนาดนี้หรอกมั้งเนาะโอเควิดีโอโอเคหายไปแล้วนะจะไปทางนั้นต้องไปขึ้นบนแล้วก็หาทางลงล่างเราเคยมาทางนี้ยังอ่ะเคยไปแล้วใช่ปะวิ่งผ่านไปโอเคมาเก็บได้แล้วครบยังอ่ะยังไม่ครบอีกเหรอฮึบชิบมาไหนไงมันน่าจะครบได้แล้วนะยังอีกเหรอคะเดี๋ยวนะขออนุญาตงงหลงทางในความมืดนะคะโอ้ no 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 อย่างนี้ไม่ดีโอ้ no 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 แบตจะหมดอีกแล้วอ่ะเธอเดสมอลเรขอดูไอเทมทั้งหมดที่มีแล้วกันนะมี5มี2มี7เฮ้ยโอ้โหเกือบโอเคได้เวลากลับแล้วใช่ไหมเนี่ยแล้วชิบหายแล้วเราเซฟตรงนี้แล้วตรงนี้คือตรงไหนเนี่ยจะกลับต้องเดินขึ้นมาทางนี้เนี่ยโอเค use ชาร์จแบตค่ะเฮ้ยเอ้ยไม่ได้จะเข้าห้องมีแค่ทางขึ้นใช่ไหมที่เราต้องไปดูอีกรอบรู้สึกข้างบนจะมีห้องอยู่นะคะประตูนั่นน่ะแต่จะไปยังไงทางนี้ปะแล้วก็ขึ้นแล้วก็ออกขวานะคะไปไม่ได้เหรอยังขาดไอเทมอะไรอยู่ยอยังขาดอะไรอยู่อีกนะเธอนะเดี๋ยววนหานะค่อยๆวนหาThank you.
ังจากที่วนหามา10ปีนะ10ปี10ชาตินะคะก็ได้ทราบว่าก็ไปถามทางผู้สร้างเลยนะว่าหาไม่เจอจริงๆคือกิ๊บอาจจะเป็นคนที่สำรวจอะไรไม่ค่อยทั่วละมั้งแต่กิ๊บว่ากิ๊บก็สำรวจไปแล้วนะเว้ยเนี่ยกิ๊บตอนแรกกิ๊บว่ากดอันนี้ใช่ไหมแล้วก็กดนี่กดนี่กดนี่ทำไมมันมีคะคือกดฝั่งนี้ไม่ได้ค่ะต้องฝั่งนี้ใครจะไปตัดสลูโอเคนะคะก็จริงๆถ้าหากว่ามีแค่อย่างนี้นะกิ๊บก็ไม่ได้อะไรมากหรอกนะเดี๋ยวๆลองปิดแบตกล้องก่อนนะโอเคมีหนังสือเก่าเน็ตโน้ตหนังสือบันทึกสมุดบันทึกเก่าใช่ปะแล้วก็เดี๋ยวขอดูก่อนให้ใส่ตามเลขใช่ปะเดี๋ยวดูไอเทมของเราดิมี5 7 20072ใช่เปล่าวะเดี๋ยวดูนะคะคือตอนแรกกดตรงนี้ค่ะก็กดตรงนี้ไม่ได้แล้วก็ร้องผ่านไปเลยน่าจะให้จิ้ม2จุดได้นะจะได้รู้นะแบบไม่รู้จริงๆงั้นเนี่ยโอเคมันก็น่าจะได้2ด้านแล้วเนาะ72ตู้เปิดแล้วไป go เดี๋ยวนะมีอะไรใช่ไหมเธอโอเคปิดวิดีโอไว้ค่ะมีกุญแจด้วยสำรวจอะไรอื่นกันได้ไหมอย่ามีอีกนะเว้ยประตูล็อกโอเคเอากุญแจไปเดี๋ยวก่อนนี่มันกระดูกใครน่ะเฮ้ยด้านหลังกองโครงกระดูกเหล่านั้นปรากฏเงาร่างของเด็กนักเรียน4คนลักษณะของพวกเขาฉันยังจำได้ดีไลล่ากัญญาตะวันส่วนอีกคนฉันไม่แน่ใจเพราะดูแล้วคล้ายกับนักเรียนชายที่ไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนทุกคนดูผอมโซและไร้เรี่ยวแรงดีนะกัญญาก็เป็นเงาดำด้วยเหรอก็แสดงว่าทุกคนดูผอมโซและไร้เรี่ยวแรงแล้วกับถูกดึงวิญญาณออกไปไม่สิพวกเขาถูกดึงชีวิตออกไปต่างหากทำไมพวกเธอถึงในที่สุดเธอก็ทำไม่ได้หนีออกไปไม่ได้เหมือนกับพวกฉันไม่ฉันต้องรอดออกไปได้สิไม่ว่ายังไงฉันก็ไม่ยอมแพ้หรอกเธอก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าตัวเองถูกส่งมาเพื่ออะไรและถ้าเธอไม่เสียสละให้คนหมู่มากที่ยังมีชีวิตอยู่หรือก็เธอก็คงจะเป็นได้แค่เด็กดื้อคนหนึ่งเท่านั้นแหละเลิกบ้าสักทีเถอะทั้งที่พวกเธอเป็นเพื่อนร่วมทางของฉันแท้ๆทำไมอ่ะทำไมทุกคนต้องพยายามยัดข้อมูลใส่หัวฉันพยายามบอกว่าที่ทำอยู่มันผิดด้วยล่ะฉันก็แค่อยากมีชีวิตอยู่เท่านั้นเองมีชีวิตอยู่โดยที่ทุกคนในโรงเรียนต้องทนทุกข์ทรมานอย่างนั้นเหรอไม่ฉันจะไม่ให้มันจบแบบนั้นคนที่ต้องชดใช้คือคนที่จับพวกเรามาเป็นเครื่องสังเวยต่างหากเล่าพวกเราน่ะตายไปหมดแล้วตั้งแต่1สัปดาห์หลังจากถูกจับมาแล้วทั้งหมดก็แค่ติดอยู่ในช่วงเวลาที่ทับซ้อนกันเท่านั้นเองทั้งคำพูดให้กำลังใจทั้งความช่วยเหลือพวกนั้นมันก็เป็นแค่ภาพหลอนคราวนี้เข้าใจอะไรมากขึ้นหรือยังจะว่าฉันเป็นเด็กดื้อก็ได้แต่ฉันเชื่อว่าสัมพันธ์ของทุกคนมันคือความจริงจะพูดอะไรก็ตามใจเถอะแต่ฉันจะไม่หยุดต่อสู้จนกว่าฉันจะกลายเป็นโครงกระดูกในกองนั้นรู้ไว้ซะด้วยและฉันจะแก้แค้นให้พวกเธอเองพวกเราไม่ต้องการการแก้แค้นแค่ต้องการให้เธอได้รับรู้ถึงความเจ็บปวดที่เราได้รับทำอะไรนะได้โปรดอย่าขัดขืนเลยนะปฏิทินไ
มันต้องไม่จบแบบนี้ไม่ยอมไม่ยอมตายแบบนี้หรอกบรรยากาศรอบๆค่อยๆมืดลงพร้อมกับเสียงวิญญาณพวกนั้นกำลังพูดคุยบางอย่างที่ฟังดูบ้าบอมากๆทำไมพวกเขาคิดอย่างนั้นสรุปก็แค่อยากมีเพื่อนที่เจ็บปวดเหมือนกันสินะก็แค่พิธีกรรมที่ทำต่อๆกันมาไม่ใช่หรือไงพองั้นก็เลยต้องยังติดอยู่ในวงจรอุบาทอยู่อย่างนั้นทำไมถึงคิดไม่ได้นะเฮ้ยมืดเดี๋ยวฮะทำไมเรากลับมาที่นี่ล่ะเอ๊ดูฉันรักนายมากเลยโอ้ย035นี่มันเรามีชั้น3มีห้อง5ด้วยหรอมันมีแค่ห้อง4ไม่ใช่หรอคะไม่กดผิดเดี๋ยวเราต้องไปไหนเนี่ยประตูล็อกโทษเราต้องไปไหนอ่ะเราควรยกเลิกอ่ะเนี่ยเราปิ้งหาอะไรเนี่ยสวัสดีค่ะหนูมาซื้อของกินไงซื้อของกินดิอื้อเลยค่ะเราสะสมไม่ชิงโชคนะคะประตูล็อกประตูไม่ล็อกแต่ไม่มีเสียงมันต้องไปไหนคือกว่าจะผ่านมาจุดนี้ไอ้คลิปต้องไปนั่งเสียเวลารออุ๊ย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 อย่าได้คิดจะทำอะไรฉันคิดว่าต้องชั้น3แน่เลยอ่ะเฮ้ยทำไมออกมามืดคืออะไรคะคืออะไรแล้วเทียนเราก็จดอยู่เอ๊ะหรือว่านาฬิกาไฟหมดลืมดูซะด้วยนะออกไปกันค่ะโหมืดได้รับเทียนโอเคเช็คให้ทั่วนะคะเราก็ไม่ค่อยทั่วหรอกเราชอบเช็คล็อกเดียวเนาะฉันอยู่คนเดียวแล้วก็กลัวมากนึกไม่ออกว่ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงจำได้แค่ว่าเดินออกมาจากห้องเรียนแล้วก็หมดสติไปทั้งที่นั่งร้องไห้อยู่หลายชั่วโมงแต่ดูเหมือนเวลาไม่ขยับไปไหนเลยถ้านาฬิกายังใช้ได้อยู่ข้างนอกน่าจะเป็นช่วงเที่ยงคืนสินะมีบางอย่างอยู่ข้างหลังฉันไม่รู้ว่าจะมาเขียนบันทึกนี้ต่อได้หรือเปล่าแต่ว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นน่ารักมากแต่ออกจะดูซึมๆนะฉันพยายามพูดให้เธอรู้สึกดีขึ้นแต่มันดูไม่เป็นธรรมชาติเอาซะเลยเวลาผ่านไป 2-3 วันเธอเริ่มหมดเรี่ยวแรงเพราะขาดอาหารลูกอมที่ร้านในโรงอาหารอาจจะพอช่วยประทังชีวิตได้บ้างแต่เด็กสาวผู้สิ้นหวังก็ชิงหนีจากไปเสียแล้วใครบางคนอยู่ในชุดตุ๊กตาเขาเอาแต่กรีดร้องและไม่ยอมสงบสติอารมณ์เลยสุดท้ายเขาก็วิ่งหายเข้าไปในท่อระบายน้ำฉันช่วยอะไรเขาไม่ได้เลยเด็กคนนั้นพยายามเปลี่ยนตัวเองใช่ฉันจะไม่เถียงข้อนี้แต่เธอก็ยังดูเป็นตัวของตัวเองมากเกินไปสุดท้ายก็คงจบไม่สวยฉันไม่อยากให้ใครต้องมาตายแบบนี้อีกแล้วคราวนี้ฉันจะไม่ทำมันพลาดต้องไม่สนิทกับเธอมากเกินไป
พอถ้าเธอตายฉันคงร้องไห้ไม่หยุดแน่เอาล่ะเรามาเริ่มกันอีกครั้งนะนี่มันบันทึกนี่มันหรือว่าจะเป็นของกัญญาลงได้เหรอห้องนี้ไม่มีอะไรนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเติมเทียนก่อนโอเคลื่นแล้วค่ะลื่นแปลกนะคะพลังงานจะหมดคือเทียนจะดับพลังงานก็จะหมดจะวิ่งอืดทันทีเลยนะคะโอเคห้องนี้มีอะไรไหมคะเห็นคอมแล้วก็นึกถึงเอทูเนาะไม่มีอะไรหรอไม่มีอะไรใช่ไหมมีไปแล้วนะอันนี้คือปัญหาคือเราต้องไปไหนต่อคะเนี่ยโอเคไม่มีนะคะขึ้นไปข้างบนหรือเปล่านะอันไหนก็ไหนๆแล้วค่ะเดี๋ยวจะหาว่าไม่ทั่วนะคะโอเคขึ้นไปดีไหมลองเข้าไปดูสักหน่อยหนึ่งก็ยังดีนะให้รู้ว่าไม่มีอะไรจริงๆแล้วเราค่อยกลับมาก็ไม่เสียหายอ่านไม่ได้นี่ก็ไม่ได้เฮ้ยนาฬิกาเราหายปิดเทียนได้ปะไปแล้วนะไปแล้วนะบ๊ายบายปล่อยให้เจ้าเล่นสนุกมาเยอะแล้วถึงเวลาทำให้มันจบๆสักทีคุณเป็นตัวอะไรกันแน่ทำไมถึงต้องฆ่าพวกนักเรียนด้วยล่ะชื่อเสียงของโรงเรียนมาตรฐานการศึกษาที่สูงจนหาคู่แข่งไม่ได้เพื่อการนั้นแล้วก็ต้องมีของแลกเปลี่ยนเป็นธรรมดานี่คุณกำลังจะบอกว่าโรงเรียนวิถีศาสตร์เป็นโรงเรียนอันดับหนึ่งของประเทศได้ก็เพราะใช้อำนาจปาฏิหาริย์ไม่ใช่ความสามารถของนักเรียนงั้นหรอไม่มีอะไรได้มาง่ายๆหรอกนะสาวน้อยคนที่จับฉันมาที่นี่ห่วงชื่อเสียงมากขนาดนั้นเลยหรือไงนะจะรู้ไหมว่าผู้อำนวยการน่ะให้ความสำคัญกับข้ามากขนาดไหนเขารักข้ายิ่งกว่าสิ่งอื่นใดเลยเพราะงั้นเพื่อโรงเรียนวิถีศาสตร์เจ้าต้องเสียสละหน่อยแล้วไม่ฉันไม่ยอมตายตอนนี้หรอกถ้าจะตายฉันต้องลากไอ้ผู้อำนวยการลงไปด้วยใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาอะไรให้พี่แล้วไม่รู้คืออะไรnormal n อ้าวเราแพ้ใช่ไหมคะเนี่ยเมื่อกี้คือต้องมีสเต็ปใช่ไหมปึกไปเราอย่าบวกแบบบวกแบบเบอร์อย่างงี้ใช่ปะก็เดี๋ยวเก็บอีก n ให้ได้นะคะคือแบบว่าแบบว่า
มาเลย normal n เหรอมันมีกี่ n กันนะโอเคปิดเทียนค่ะแล้วก็เซฟโอเคถือท่อเลยมาปาดก่อนได้เปรียบไม่ใช่เหรอโอเคมาเลยมาบวกกันคราวนี้แหละเฮ้ยเดี๋ยวขอตั้งหลักแป๊บนึงโอ้ยโดนแลกเอ้ยไม่ได้แลกอีกตายแกตายแกตายแกอย่าเดินหนีดิเออตีแล้วเซฟทีละนิดได้มั้ยฮึบฮึบกะจังหวะอุ๊ยโดนหรอโดนหรอโดนต้องทำยังไงจะตีเดียวนะหรือต้องตีตรงลูกตาเอ้ยห้ามตีแล้วมันหันหลังเฮ้ยไหวอ่ะเฮ้ยอุ้ยเลือดชีวิตเหลือสองแล้วค่ะหันมาดิเฮ้ยไปฝั่งนี้ดีกว่าเอาโอเคอีกสักนิดนึงหยอดหน่อยหยอดเป็นตาแดงเหรอโรคตาแดงเหรอไปอีกนิดนึงนะคะนี่ตายโอ้ยมันเลือดเท่าไหร่เนี่ยอย่างน้อยก็น่าจะเห็นหลอดเลือดหน่อยจะได้มีกำลังใจในการสู้ต่ออะไรเงี้ยนะเฮ้ยตายดิตายแกจะหลบหาพี่จ้าละฮะเอ้ยนี่ไอ้นี่นี่อ้ามันเกิดขึ้นมาไหนโอ้ยลงมานี่อย่าทำอย่างนี้ลงมาเออพูดง่ายๆตัวไวๆค่ะยังอีกยังลงมาเร็วๆให้ไวได้ปะโอ๊ยพลาดโอ๊ยโอ๊ยไม่น่ารอดค่ะโอ๊ยกิปปุริไม่น่ารอดค่ะเฮ้ยรู้สึกตัวมันเปลี่ยนไปด้วยปะโอ๊ยแกจะตายยากไปแล้วทำอะไรไม่อย่างอื่นไม่ได้เลยเหรอโอ้ยฟาดก็ไม่ค่อยโดนฟาดก็ไม่ค่อยโดนฮะเฮ้ยอ้าวชนะแล้วเหรอฉันไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นเจ้าสัตว์ประหลาดสีแดงคลืบคลานเข้าไปในซอกที่ดูเหมือนลิฟต์ส่งของก่อนที่มันจะถูกส่งขึ้นไปที่ไหนสักแห่งข้างบนนั่นตามแผนผังอาคารที่ติดอยู่บนผนังบอกว่าฉันกำลังยืนอยู่ในชั้นใต้ดินที่ใกล้กับพื้นมากที่สุดและสูงขึ้นไปเหนือเพดานคือห้องทำงานของผู้อำนวยการโรงเรียนคนชั่วช้าที่ส่งฉันมาเป็นเครื่องสังเวยให้กับสัตว์ประหลาดหน้าขยักขยั่งตรงนั้นเธอรู้ใช่ไหมว่าคุณจะทำยังไงต่อไปทำไงต่อไปเหรอได้รับไฟแช็กเหรอห้องเก็บเชื้อเพลิงห้ามก่อประกายไฟเดี๋ยวเอาจริงเหรอโอเคเออฟาดเลยฟาดไม่ได้นะเอาไฟแช็กขึ้นมาหนีสิกันรออะไรหนีสิอ้าวเฮ้ยเอ้ยฉันไม่มีปฏิทินให้ใช้ข้ามวันอีกแล้วและอาจจะต้องตายอย่างโดดเดี่ยวอยู่ที่นี่
แต่ว่านะฉันจะไม่ยอมให้การตายของฉันต้องสูญเปล่าหรอกลาก่อนค่ะคุณผู้อำนวยการแบดเอ็นโอเคนะคะก็เดี๋ยว last week another incident พาร์ทนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะก็เดี๋ยวเอ็นอื่นๆนะจะมาเก็บในพาร์ทหน้ากันนะคะซึ่งกิ๊บคิดว่าน่าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายจริงๆแล้วนะคะก็เดี๋ยวพาร์ทหน้านะคะเราจะมาเดินวนหากันนะคะว่าวิธีการได้เอ็นอื่นต้องทำยังไงบ้างนะคะโอเคพาร์ทนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ไปแล้วนะคะบ๊ายบายถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe เพื่อติดตามต่อด้วยนะคะ ฉันจะไม่ยอมให้เธอจบแค่นี้หรอกราตีเลียวหลังจากนี้ข้าจำเป็นจะต้องไปอยู่ที่ที่แสนไกลแล้วคงไม่ได้กลับมาอีกแล้วขอโทษที่ไม่อ่านรักษาสัญญาที่ว่าจะแต่งงานกับเจ้าได้แต่ไม่ว่าเมื่อไหร่ใจของข้าก็จะอยู่กับเจ้าเสมอเอ็นหนึ่งนะคะ